ในวันนี้นะครับคุณจะได้เจอบททดสอบของ Mystery Box หรือกล่องปริศนาถ้าพร้อมแล้วนะครับเอามือแตะไว้ที่กล่องเพ้อฝันอยู่เหมือนกันว่ามันจะต้องเป็นวัตถุดิบที่ดีๆให้เราได้เล่น1อย่าให้ของในกล่องเป็นซีฟู้ด2ไม่รู้สิอะไรก็ได้ปะคนเรามันจะเป็นแมสเตอร์เชฟมันจะไปขอเขาได้ยังไง Cannot happen 3เปิดครับหืมวัดเลยแค่นี้เหรอแบบมีแค่3อย่างคือมันไม่มีอะไรเข้ากันเลยสักอย่างอะไรให้มาทำไรเนี้ยมันสมศักดิ์ศรี7คนสุดท้ายมากคือแบบเป็นยังไงบ้างคะกับวัตถุดิบในกล่องปริศนาซึ่งพวกคุณนะคะจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาที่จะนำเอาวัตถุดิบทั้ง3อย่างที่ไม่เข้าพวกกันมารังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูที่มีความลงตัวมันยากสุดคือปลูกเค็มนั่นแหละเพราะว่ารสชาติมันมีเอกลักษณ์ของมันเองอะจะต้องใช้ทั้ง3อย่างอันนี้คือเค็มมากอะอันนี้คือหวานมากการที่จะต้องมาอยู่จานเดียวกันและยังจะต้องโชว์วัตถุดิบหลักให้ชัดเจนยากมากค่ะและนี่คือการแข่งขันการจัดการวัตถุดิบอย่างชาญฉลาดวัตถุดิบหลักทั้ง3อย่างจะต้องกินรวมกันได้ใน1เมนูไม่หนักใจว่าจะต้องชูเขาแต่หนักใจว่าเราจะแปรรูปให้กินลงตัวกันได้ดีขนาดไหนยากมันคือบททดสอบศักยภาพของพวกคุณและผู้ชนะจะได้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลไปเลยหวังว่ามันคงจะไม่ยากเกินไปสำหรับพวกคุณใช่ไหมคะมันเป็นฟาสต์พาสได้ปุ๊บนี่คือไปรอบเซมิไฟแนลเลยรางวัลของผู้ชนะสำหรับรอบนี้มันยิ่งใหญ่คือผ่านไปอีก2รอบเลยเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะแฟร์นะที่โจทย์มันยากมากขนาดนี้พวกคุณมีเวลา60นาทีในการที่จะคิดและก็จัดการกับวัตถุดิบหลักทั้ง3อย่างนะคะและพวกคุณจะต้องทำอาหารถึง3จานด้วยกันเพื่อแยกให้กรรมการได้ชิมโดยที่เรามีวัตถุดิบเสริมอย่างจำกัดเตรียมเอาไว้ให้คุณที่ใต้สเตชันแล้วนะคะทุกคนพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะHaley Konya.